อยู่ไม่ไหวปีเดียวออกฟ้าแลบสุดช็อกผู้ประกาศสาวคนนี้แจ้งลาออกช่อง7คนแห่เสียดายเป็นประเด็นที่ทำเอาแฟนข่าวใจหายอีกครั้งเมื่อล่าสุดคุณปุ้ยรสรินทร์ประกอบทันได้ตัดสินใจลาออกจากผู้ประกาศข่าวทางช่อง7เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากย้ายมาจากช่องไทยรัฐทีวีสำหรับคุณปุ้ยรสรินทร์ได้ย้ายมาจากช่องไทยรัฐมาอยู่ช่อง7 HD เมื่อต้นปี2023ประเดิมผลงานแรกเช้านี้ที่หมอชิตอย่างไรก็ตามแฟนข่าวเคารพการตัดสินใจของคุณปุ้ยรสรินทร์และขอให้เดินทางตามความฝันที่เลือกต่อไป